เป็นอย่างไรกันบ้างครับไปมีเรื่องโรมันกับหมอบัญชาที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็ครั้งล่าสุดก็ไปมีเรื่องกับอเล็กซานเดอร์มหาราชมาวันนี้ผมจะพาไปมีเรื่องกับเลโอนาร์โดดาวินชีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักเลโอนาร์โดดาวินชีจะรู้จักผ่านภาพโมนาลิซาหรือว่าจะรู้จักผ่านดาวินชีโค้ดนะที่แดนบราวน์เอามาเขียนแล้วก็ทำเป็นหนังแล้วคนก็ไปดูกันนะครับแต่ถามว่าดาวินชีคือใครหาเรื่องดาวินชีอย่างสมบูรณ์แบบได้ที่ไหนอย่างไรผมจะพาไปมีเรื่องกับดาวินชีที่กรุงโรมครับการไปเที่ยวโรมคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านยังจำได้ผมเนี่ยไปนอนที่โรงแรมเล็กๆนะครับที่ใกล้ๆกับพิอาซ่าเดอะป๊อปเปโลพิอาซ่ามาจากพลาซ่านะป๊อปเปโลมาจากพีเพิลคือถ้าจะก็เหมือนกับจตุรัสมหาชนนะครับเป็นลานของผู้คนเราไปนอนอยู่ตรงนั้นท่านที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอบิลิสของพระเจ้ารามเซสนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรมจุดนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนแล้วก็มายืนรอแท็กซี่ที่นี่เพราะเขามีแท็กซี่สแตนแล้วว่างๆผมก็มาเดินวนด้านบนเนี่ยเขามีอุทยานใหญ่มากแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นทิวทัศน์แล้วมีอนุสาวรีย์อะไรต่ออะไรแล้วข้างๆของเปียซ่าเดอะป๊อปเปโลเนี่ยนะครับจะมีโบสถ์นึงเป็นอันดับ2ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ของเมืองวาติกันก็คือซานตามาเรียเดลป๊อปเปโลโบสถ์นี้เนี่ยเป็นโบสถ์ไม่ใหญ่แต่มีของสำคัญอยู่ 3-4 อย่างซึ่งนักเลงศิลปะเนี่ยจะไปกันพี่ชายผมที่เป็นคนพาพวกเราไปเนี่ยที่เนี้ยเป็นที่ที่เวียนทั้ง2รอบผมเองก็เลยไปเวียน3รอบเลยนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยมีภาพวาดของศิลปินชั้นนำไม่ว่าจะราฟาเอลนะคาราวัคจิโอเบอร์นินีนะครับ อยู่ที่นี่เป็นรูปของตอนที่กางเขนเซนต์ปีเตอร์สนะครับเซนต์ปีเตอร์สก็คือผู้ที่เป็นฐานที่ตั้งของนครรัฐวาติกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบสถ์นี้เนี่ยใครเล็กๆแต่ใครๆก็ไปนะครับแล้วก็ไปดูแค่ดูภาพ 4-5 ภาพที่ติดอยู่ที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นโบสถ์เดียวอะที่มีภาพต้นฉบับของศิลปินเอกเรืองนามระดับโลกเหล่านี้นะครับยังติดตั้งอยู่ในที่เดิมเพราะว่าโบสถ์อื่นๆเนี่ยถูกรื้อย้ายแล้วก็ลอกภาพไปไว้ในมิวเซียมอื่นๆกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นที่สำคัญผมอ่านไปอ่านมาสนุกมากเลยนะฮะโบสถ์นี้เนี่ยเขาสร้างเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาบอกว่าแถวๆนี้มีต้นไม้ที่มีผีของพระเจ้าเนโรมาสิงเขาก็เลยต้องสร้างโบสถ์ขับไล่ผีนุกดีครับแต่ที่อยากจะชวนไปมีเรื่องเนี่ยกับดาวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเพราะว่าตรงข้ามกับโบสถ์เนี้ยตอนที่ผมไปเนี่ยเขาจัดพิพิธภัณฑ์และการแสดงพิเศษที่เรียกว่าแกรนด์เลโอนาร์โดดาวินชีเรียกว่าแกรนด์เอ็กซิบิชันเลยถามว่าดาวินชีคือใครนะเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเป็นเจ้าของภาพวาดที่คนดูมากที่สุดในโลกถ้าใครไปที่ฝรั่งเศสนะไปที่ลูฟก็ต้องไปเข้าคิวฮะเพื่อจะดูรูปโมนาลิซาบางคนก็ไปดูเขาไม่ให้ยืนอยู่นานด้วยนะครับแต่ถ้าคนไทยเราก็ขอถ่ายรูปกับโมนาลิซาเนี่ยก็ต้องไปหาฉากหามุมวิธีไปถ่ายรูปให้เราติดกับนั่นก็ไปรบกวนฝรั่งก็ฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยนิยมถ่ายรูปหรอกเขาก็แค่ไปยื่นชมอันนั้นก็คือที่ที่คนจะต้องไปกันที่ลูฟมิวเซียมแต่จริงๆแล้วดาวินชีเนี่ยมีเรื่องมีราวมากมายไปหมดพอเรามาอ่านหนังสือหรือดูหนังเรื่องดาวินชีโค้ดเราก็นึกว่ามันเป็นโค้ดที่แดนบราวน์เขียนรหัสแต่ความจริงแล้วรู้ไหมฮะดาวินชีเนี่ยมีโค้ดตั้งกี่โค้ด
ผมเนี่ยเรียกว่าไปมีเรื่องกับดาวินชี4ซา500โค้ดผมคิดอย่างนั้นนะว่าจะชวนไปหาเรื่องสิ4ซา500โค้ดก็ปีหนึ่งคงไม่จบอ่ะทำไมถึงใช้คำอย่างนั้นเพราะว่าดาวินชีเนี่ยเป็นมนุษย์จอมบันทึกของโลกว่ากันว่าตลอดช่วงอายุของดาวินชีตั้งแต่พ.ศ. 1995 1995นะครับต้นอยุธยาจนถึงพ.ศ. 2062คือ67ปีที่ดาวินชีมีอายุอยู่เนี่ยนะครับดาวินชีเนี่ยมีกระดาษเขียนบันทึกอยู่ประมาณ 24,000 กว่าแผ่นหน้าแล้ว 24,000 กว่าแผ่นหน้าเนี่ยมันมีทั้งรวมเป็นเล่มมันมีทั้งรวมเป็นชุดมันมีทั้งแค่เป็นแผ่นเป็นแผ่นโน้ตหรือเป็นแผ่นเป็นเพลทแล้วพอดาวินชีตายก็มีลูกศิษย์เก็บไว้หลังจากนั้นมาก็กระจัดกระจายทั้งโดยการให้คนนู้นมั่งขายคนนี้มั่งคนนู้นเอาไปมั่งคนนี้เอาไปมั่งมีความพยายามบางอันมันไปเป็นเล่มเพราะว่าเขาใส่ปกใส่เล่มเรียบร้อยตั้งแต่สมัยดาวินชีเป็นสมุดบันทึกนะครับมีบางเล่มเนี่ยก็มีบางคนปรารถนาดีก็ล่อๆออกมาเป็นแผ่นเพื่อที่จะอ๋อไอ้นี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ไว้ตรงนี้ไอ้นี่เกี่ยวกับว่าเรื่องนี้ไว้ที่เพราะอยู่ที่เดียวกันเขาเลยบอกว่างานของดาวินชีมันเลยกระจัดกระจายจาก 24,000 แผ่นเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่ 6,000 แผ่นแล้วคำว่าโค้ดเนี่ยมาจากคำว่าโคเด็กซ์โคดิสซึ่งแปลว่าบันทึกทุกวันนี้ยังเหลืออยู่ 6,000 บันทึกเอาใช้คำว่า 6,000 แผ่นแล้วกันนะจาก 24,000 แล้วมันกระจัดจายอยู่10แห่งชุดล่าสุดเนี่ยก็คือชุดที่อิตาบิลเกตเนี่ยซื้อเพิ่งซื้อเมื่อปี1995นะครับ1995ก็20กว่าปีที่ผ่านมาบิลเกตก็ซื้อนะครับเขาเพิ่งเจอแต่ชุดที่เจอล่าสุดเนี่ยเจอที่1966คือเจอก่อนหน้านั้นราว210กว่าเจอที่ห้องสมุดสเปนเจออีก192แผ่นทั้งหมดเนี่ย 6,000 แผ่นแล้วก็มันกระจัดกระจายอยู่10แห่งสำคัญเท่าที่รู้แล้วอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในอังกฤษอยู่ในสเปนนะครับอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในอิตาลีเองอยู่ในอิตาลีเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่มิลานอยู่ที่นู่นที่นี่ทั้งหมดนี้แหละครับคือโค้ดของดาวินชีที่ Grand Exhibition on Da Vinci เนี่ยเขาเอามาจัดเป็นนิทรรศการที่แน่นอนนะผมเนี่ยทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะแล้วสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าไปดูพี่น้องเขาก็ไม่ดูผมดูอยู่คนเดียวนะครับก็เข้าไปใช้เวลาเดินดูอยู่ในที่นี่นะครับเขาบอกว่านิทรรศการนี้มาจากการเอาโน้ตบันทึกทั้งหลายของดาวินชีรู้ไหมฮะดาวินชีเนี่ยเขียนหนังสือแบบไหนดาวินชีเป็นคนถนัดซ้ายคนถนัดซ้ายเนี่ยเวลาเขียนหนังสือแบบหนังสืออังกฤษนะหนังสือทั่วๆไปมันเราเวลาเขียนเราเขียนจากซ้ายมาขวาใช่ไหมถ้าเราเขียนจากซ้ายมาขวาเนี่ยมือมันก็จะทับหมึกใช่ไหมฮะเพราะถ้าเรามือขวาเขียนจากซ้ายมาขวามันไม่ทับแต่ถ้าเรามือซ้ายเขียนจากซ้ายมาขวามือมันจะทับหมึกก็จะเลอะเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายเขาจึงไม่เขียนจากซ้ายมาขวาเขาเขียนจากขวาไปซ้ายแล้วที่เขียนจากขวาไปซ้ายเนี่ยนะครับไม่ใช่เขียนจากขวาไปซ้ายแบบธรรมดานะครับเขียนจากขวาไปซ้ายแบบที่จะต้องส่องกระจกอ่านถึงจะรู้เรื่องเข้าใจป่ะเราเนี่ยเรียนตัวกขคง A B C D เราเขียนให้เป็น A B C D แต่อิตาลีนะครับเขียน A B C แบบพลิกอ่ะเขียน A B C แบบพลิกแล้วเรียงเป็นแบบพลิกอ่ะมันสมองมันต้องกลับอ่ะใช่ไหมครับสมองกลับถามว่าทำไมดาวินชีทำอย่างนี้โอ้โหมีการตีความครับมันเป็นอัจฉริยภาพของดาวินชีไม่ใช่เพียงแค่เพราะเขียนมือซ้ายแล้วก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกตั้งใจที่จะไม่ให้คนอ่านรู้เรื่องเพราะสิ่งที่ดาวินชีคิดค้นนั้นถ้าภาษาทุกวันนี้ก็คือมันคือทรัพยสิทธิ์คือลิขสิทธิ์กลัวใครจะมาลอกเอาไปใช้ดังนั้นดาวินชีจึงเขียนแบบที่ใครอ่านไม่ออกแล้วในนั้นก็ยังมีเว้นบางอย่างไว้เพื่อใครอ่านออกแล้วเขาเอาไปทำเรียนแบบโหนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อก่อนพ.ศ. 2005ปีนะครับ5ปีก่อนพ.ศ. 2000 1พ.ศ. 1995ดาวินชีเขียนอย่างนี้หมดดังนั้นงานนี้เนี่ยนะครับ
เขาโหเขาทำอยู่10กว่าปีด้วยการเอางานทั้งหมดจากทุกคลังนะครับมารวบรวมประมวลและเรียบเรียงออกมาว่าเลโอนาร์โดดาวินชีสร้างงานอันยิ่งใหญ่อะไรไว้บ้างตอนอายุเท่าไหร่อ่ะตอนอายุได้24ปีดาวินชีเนี่ยถูกฟ้องถูกขับไล่ให้ออกจากสมาคมของพวกศิลปินนะที่แถวๆที่มิลานทัสแคนข้อหาคือซอดโดมีก็คือการวิปริตวิตฐานทางทวารหนักซึ่งในโลกยุคนั้นเขาถือว่าผิดก็เลยต้องลงทันดาวินชีนะครับเอาประวัติดาวินชีนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะดาวินชีเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่เมืองวินชีนะเขาเรียกเลโอนาร์โดเดอวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีวินชีคือชื่อเมืองที่เกิดนะครับเมืองเกิดของดาวินชีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับฟลอเรนซ์นะครับแล้วดาวินชีเนี่ยพ่อเป็นนักคิดนักศิลปินแต่แม่เนี่ยเป็นชาวนายุคที่ดาวินชีเกิดเนี่ยมันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับตุรกีเติร์กเนี่ยบุกไบเซนทานก็คือโรมันตะวันออกล่มขณะเดียวกันเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสกำลังรบกันอย่างรุนแรงนะครับตอนนั้นเนี่ยโรมันที่เป็นโรมันตะวันออกก็ล่มพอดีใช่ไหมครับเพราะเมืองต่างๆในอิตาลีเนี่ยก็ไม่มีสภาพเป็นโรมันแล้วก็ต่างก็เป็นเมืองนครรัฐฟลอเรนซ์ก็ยิ่งใหญ่ตอนเด็กๆดาวินชีเนี่ยไปเป็นคนฝึกงานเรียนรู้งานกับวาโรชิโอนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งในศิลปินใหญ่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอดาวินชีอายุได้20 ปี22 23ปีไมเคิลแองเจโลก็เกิดอันนี้ต้องยกขึ้นมาพูดหน่อยนะไมเคิลแองเจโลเนี่ยตอนหลังเป็นคู่ปรับกับดาวินชีราฟาเอลเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์นะฮะของดาวินชีนะครับแล้วตอนหลังก็ราฟาเอลก็มาทำงานต่อนะครับก็เดี๋ยวเรื่องดาวินชีกับไมเคิลแองเจโลนี่เขาทะเลาะกันนะทะเลาะกันยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วรอบหน้าค่อยไปนครวาติกันแล้วไปหาเรื่องต่อนะครับเอาว่าหลังจากเขาฝึกงานนะครับเนี่ยก็สุดท้ายก็ถูกขับไล่ออกจากสมาคมออกจากชมรมแล้วดาวินชีก็หายตัวไปเลยว่าก็หายตัวไปหลายปีจนกระทั่งดาวินชีก็เที่ยวหางานทำครับรู้ไหมดาวินชีก็ทำงานอะไรเป็นนักออกแบบให้กับกองทัพของกษัตริย์ถามว่าเขาหน้าที่ของเขาเป็น War Engineer นะวิศวกรเพื่อสงครามและเป็น Strategist คือนักยุทธศาสตร์นี่ดาวินชีเนี่ยสมัครทำงานให้กับกษัตริย์แห่งอะไรเมืองหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยสงครามยุคนั้นเนี่ยแต่ละเมืองแต่ละรัฐก็ต้องเตรียมกองกำลังแต่ระหว่างนั้นเนี่ยดาวินชีก็เริ่มสร้างงานศิลปะออกมาพร้อมกับการศึกษาค้นคว้าต่างๆที่สุดท้ายก็ทิ้งอยู่ในบันทึกที่เหลืออยู่ 6,000 หน้าที่ผมว่าไว้งานต่างๆนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดไปเชิงงานแต่เอาว่าตอนจบเนี่ยพอ1519ดาวินชีก็ตายจากภาวะเส้นเลือดแตกในสมองแล้วตอนตายเนี่ยดาวินชีไม่ได้ตายอย่างโดดเดี่ยวนะครับมีกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยก็จ้างเรียกว่าจ้างแล้วก็จ้างดาวินชีให้ไปอยู่ฝรั่งเศสเพื่อไปสร้างงานแต่ว่าดาวินชีก็ป่วยซะก่อนกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสเนี่ยเรียกว่าเขาบอกว่าดาวินชีเนี่ยตายในอ้อมพระกรของพระเจ้าแห่งฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ถามว่าดาวินชีเนี่ยเขาทำอะไรไว้บ้างนะครับจากที่ผมไปค้นแล้วต้องยอมเลยฮะว่าเขาเป็นนักอะไรก็ไม่รู้นะครับในงานการศึกษาเนี่ยเขาสรุปอย่างนี้สรุปว่าดาวินชีนั้นเป็นนักผลิตเป็นผู้ออกแบบรถถังเป็นผู้คิดค้นฟอร์เรนเนอร์คือคิดค้นมาก่อนสิ่งที่ทุกวันนี้เกิดเป็นรถถังเกิดเป็นกล้องถ่ายรูปเกิดเป็นรถยนต์เกิดเป็นเรือดำน้ำนะฮะเกิดเป็นสกูบ้าเครื่องดำน้ำลึกนะครับเกิดเป็นไอ้ระบบอะไรอะลูกปืน
ลูกปืนที่เราใช้ในเรื่องเครื่องจักรกลทั้งหลายนะครับระบบเกียร์รวมทั้งเป็นคนที่วาดรูปกายวิภาคของมนุษย์ไว้มากที่สุดและละเอียดที่สุดในโลกเป็นคนออกแบบสะพานที่ไม่มีเสานะคือสะพานแขวนนะครับเป็นคนออกแบบเครื่องดนตรีเป็นคนออกแบบเครนหรือแม้กระทั่งออกแบบเมืองในจินตนาการที่มีระบบระบายน้ำแล้วก็ระบบประปานะครับนี่เขาคิดไว้เมื่อ 4-500 ปีที่แล้วนะครับดาวินชีเป็นคนคิดไว้ทั้งหมดเลยเขาบอกว่าเป็นจีเนียสของทุกจีเนียสไม่ใช่เป็นแค่ศิลปินวาดรูปโมนาลิซาเป็นสารพัดอย่างที่ว่าเป็นสารพัดอย่างเพราะดาวินชีทำอะไรบ้างอันดับหนึ่งนะฮะในเข้าไปในทฤษฎีการนะครับเขาจัดเป็นชุดเขาบอกว่าเขาอ่านในไอ้โคเด็กซ์เนี่ยของดาวินชีที่เป็นบันทึกไว้โอ้มีเครื่องจักรกลเยอะแยะไปหมดเลยที่ดาวินชีคิดแล้วเขาก็เลยบอกว่าเครื่องจักรกลที่ดาวินชีสเก็ตแล้วก็เขียนคำอธิบายเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเลยไปจ้างช่างของอิตาลีนะครับในสมัยนี้บอกว่าให้สร้างตามวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีในสมัยนู้นเข้าใจไหมฮะต้องอย่าเอาเครื่องมือปัจจุบันไปทำต้องเอาไม้เอาเชือกเอาผ้าใบแบบเมื่อ500ปีอะทำนะครับปรากฏว่าเขาก็ต่อออกมานะครับถามว่ามีอะไรบ้างมีเข้าโครงของรถเรือดำน้ำรถถังปืนกลนะฮะกล้องถ่ายหนังเฮลิคอปเตอร์นะมันมีใบพัดข้างบนเห็นแล้วเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับมีชุดดำน้ำเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทางเมืองที่ในอิตาลีเนี่ยที่ดาวินชีไปรับจ้างอยู่เนี่ยนะครับต้องรบกับพวกเติร์กเขามีไอเดียว่าเรามีเครื่องมืออะไรไหมที่เราสามารถไปใต้น้ำแล้วก็ไปทำลายเรือข้าศึกได้ดาวินชีฮะออกแบบมนุษย์ดำน้ำแบบเดินไปใต้น้ำเพื่อที่จะไปแต่ไม่รู้ได้สร้างหรือเปล่านะครับในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่างานของดาวินชีนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าที่คิดค้นแล้วเขียนอยู่เนี่ยแล้วไม่หลบไม่หายไปกับตอนเขาตายหลายเรื่องที่เราเพิ่งมาผลิตกันได้ในเมื่อสักร้อยปีถ้ามันอาจจะผลิตได้เมื่อ 2-300 ปีก่อนก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดาวินชีคิดไว้หมดแล้วนะครับนั่นก็คือชุดที่1 นะครับเนี่ยคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์นะมีใบพัดหมุนข้างบนทีนี้พอมาถึงเรื่องของการบินในโค้ดในบันทึกของดาวินชีเนี่ยถ้าเรานึกถึงมนุษย์เราอยากบินถ้าท่านเกิดอยากบินท่านจะทำไงอ่ะก็นึกถึงเห็นนกใช่ไหมนกมีปีกเราก็คิดว่าต้องเสริมกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วเสริมขนเสริมแผ่ใช่ไหมดาวินชีก็ออกแบบนะแต่ออกแบบไปออกแบบมาดาวินชีบอกไม่สำเร็จกำลังมันไม่พอเพราะนกที่เขาบินได้มันมีหลายเรื่องหลายองค์ประกอบสุดท้ายดาวินชีเนี่ยเขียนไว้แต่ไม่ได้ทำนะเขียนไว้ว่าหัวใจของการบินได้เหมือนกับนกของมนุษย์นั้นมันอยู่ที่ความเร็วแรงลมแล้วก็การยกและลอยตัวของสัมผัสและแรงลมซึ่งนี่ก็คือทฤษฎีของใบพัดเครื่องบินแล้วก็เจ็ททุกวันนี้เขาบินให้เร็วใช่ไหมแล้วก็ใช้แรงลมอ่ะเป็นตัวพยุงเครื่องไว้ได้เขาบอกเนี่ยถ้าความคิดของดาวินชีปรากฏไม่หายลึกลับเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วรถถังก็เหมือนกันครับปืนกลปืนใหญ่นะครับผมอยากจะผ่านเครื่องจักรกลไปรถจักรยานนะเขาก็บอกว่าดาวินชีก็คิดแล้วแต่ที่อยากจะคุยต่อคือระบบไฮดรอลิกรู้จักไฮดรอลิกใช่ไหมคือระบบที่ใช้กำลังน้ำมาช่วยขับเคลื่อนกำลังอ่ะปรากฏว่าดาวินชีเนี่ยคิดระบบเฟืองคิดระบบกังหันคิดระบบส่งน้ำที่ใช้แรงน้ำเพิ่มแรงดันจุดสำคัญอันหนึ่งที่เขาบอกว่าความสำคัญของดาวินชีก็คือเขาไม่ใช่เป็นแค่จิตกรแต่ดาวินชีเป็นนักแล้วไม่ใช่นักใช่ไหมไม่ใช่เป็นนักศึกษาและนักจิตกรกับนักปฏิบัติแต่สิ่งที่ดาวินชีมีเหนือกว่าคนอื่นก็เป็นนักสังเกตการธรรมชาติดาวินชีจะเป็นคนสังเกตการธรรมชาติทุกอย่างต้นไม้สัตว์ป่าชีวิตผู้คนจนเข้าใจทั้งโครงสร้างและกระบวนการของธรรมชาติแล้วดาวินชีเอาสิ่งเหล่านั้นแหละครับมาออกแบ
หรือมาสร้างภาพอย่างเช่นรูปโมนาลิซาที่ดาวินชีวาดเพราะว่าหรือรูปอื่นๆเนี่ยดาวินชีเนี่ยไม่ได้แค่เป็นรูปวาดธรรมดาที่คนชอบไปยืนมองรูปโมนาลิซาแล้วดูว่าหน้าลึกลับมีแสงเงากระทบเขาบอกดาวินชีใช้เทคนิคของการกระทบของแสงเงาจากหลายทิศทางทำให้หน้าเนี่ยมีหลากหลายอารมณ์นะครับนั่นก็คือเรื่องที่ดาวินชีสร้างไว้นะครับแต่มีงานสำคัญที่ผมไปวันนั้นแล้วผมต้องเข้าไปอยู่ในตู้เป็นตู้กระจกถ้าเราอยู่ที่นี่เราลองนะครับอยากให้ท่านลองเขาทำเป็นตู้กระจก8เหลี่ยมฮะเป็นตู้8เหลี่ยมที่มีกระจก8ด้านดาวินชีบอกว่าภายในตู้กระจก8เหลี่ยม8ด้านนี้นะครับมนุษย์จะสามารถมองเห็นทุกส่วนของตัวเองได้ครบแล้วไม่สิ้นสุดคิดดูนะกระจก8ด้านอยู่ข้างในเขาบอกว่าเหลียวไปทางนู้นก็เห็นหน้าหลังเห็นหมดทุกส่วนของร่างกายได้ครบเลยซึ่งผมก็เข้าไปยืนดูแต่ยืนอยู่สักพักก็มึนนะไม่รู้จะดูยังไงมันซอกเต็มไปหมดงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นของดาวินชีเขาเรียกว่างานวิทรูเวียนแมนคงนึกออกนะรูปที่ทุกคนใช้มากสุดคือรูปดาวินชีที่ยืนกลางแขนนะครับแล้วก็กลางขาแล้วก็อยู่ในรูปวงกลมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมภาพนี้เนี่ยเขาบอกเป็นภาพที่ได้สัดส่วนคือดาวินชีเนี่ยเป็นคนที่รู้ไหมฮะดาวินชีเป็นคนที่ผ่าศพนะผ่าศพกายวิภาคของคนนะครับน่าจะมากที่สุดและละเอียดที่สุดคือเขาผ่าทั้งหมดเนี่ย20ศพฮะคน20คนที่ตายแล้วนะดาวินชีได้รับอนุญาตให้เป็นดิเซกน่าจะช่วงที่ถูกลงโทษเนี่ยนะครับก็เลยไปดิเซกก็คือไปผ่าแล้วเลาะหนังดูเส้นเลือดดูเส้นประสาทดูกล้ามเนื้อนะครับแล้วดูกระดูกเนี่ยนะครับดูมันทั้งร่างกายดูไปจนถึงกะโหลกดูจะไปจนถึงสมองดาวินชีเป็นคนที่เข้าใจกายวิภาคของมนุษย์เนี่ยมากที่สุดคนหนึ่งนะครับในยุคนั้นหรือแม้กระทั่งในยุคนี้เพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ผ่าอย่างเดียวเขาวาดรูปด้วยวาดรูปชุดนี้ไว้ประมาณ200กว่ารูปละเอียดยิบเลยแล้วก็ไม่ใช่วาดรูปเฉพาะคนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคนแก่กล้ามเนื้อรีบแก่ก็วาดนะครับเด็กแก่ก็วาดเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวินชีเนี่ยเป็นคนเห็นเรื่องนี้มากแล้วสุดท้ายก็มาวาดภาพวิทรูเวียนแมนเนี่ยเป็นทฤษฎีของผู้รู้ชาวกรีกเขาเขียนไว้ก่อนว่าด้วยเรื่องสัดส่วนทองเขาเรียกโกลเด้นโพรพอร์ชั่นก็คือทุกส่วนเนี่ยมันจะมี1ต่อ1จุดอะไรผมจำไม่ได้นะครับแล้วธรรมชาติทุกอย่างนะครับจะไม่หนีสัดส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหอยนอติลุสไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นที่กำลังหมุนวนนะก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในสัดส่วนนี้ชีวิตเนี่ยเป็นไปในสัดส่วนนี้ทั้งหมดอันนี้ท่านต้องไปอ่านโอ้ยในดิสการ์เนี่ยเขาทำเป็นภาพ3มิติดูน่าตื่นเต้นมากแต่ที่เขาทำเป็นรูปคนเนี่ยเพื่อเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยคนเนี่ยแล้วก็แกวาดรูปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกับวงกลมซึ่งวาดด้วยธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นองค์ประกอบของมนุษย์แล้วก็ชี้ว่ามนุษย์นี้นะครับก็เป็นส่วนประกอบของธรรมชาติงานสุดท้ายที่ผมค้างไว้นะครับก็คือมี2งานที่ดาวินชีทำไม่สำเร็จความจริงไม่สำเร็จอีกหลายงานครับโมนาลิซาก็ไม่เสร็จนะครับเพราะว่าตายซะก่อนแล้วบางเรื่องก็เขียนกันนานมากเลยภาพที่ไม่เสร็จเนี่ยคือภาพที่ดาวินชีแข่งและทะเลาะ กับไมเคิลแองเจโลครับมีช่วงสุดท้ายเนี่ยเมืองมิลานเนี่ยชนะเมืองอื่นๆ2เมืองคือชนะเมืองปิซ่ากับชนะเมืองอะไรอีกเมืองนึงนะครับผมจำไม่ได้แล้วเมืองมิลานเนี่ยอยากจะสร้างอะไรฮอลล์อะโถงใหญ่เพื่อประกาศชัยชนะด้านนึงก็จ้างดาวินชีอีกด้านนึงก็จ้างใครไมเคิลแองเจโลให้มาวาดคนละซี่สองคนนี้เขาไม่ถูกกันนะงานชุดนี้เนี่ยนะครับสรุปคือวาดไม่เสร็จแต่เขาบอกว่าเป็นวาดภาพงานของดาวินชีที่เรียกว่าแสดงอารมณ์นะฮะแสดงถึงเรื่องของกายวิภาคของการรบชนะแพ้ที่ชัดเจนไม่รู้ว่าต้องการแสดงอารมณ์แบบการชนะของมิลานหรือเป็นอารมณ์โกรธกับไมเคิลแองเจโลนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่วาดไม่เสร็จแล้วตอนหลังก็ถูกรื้อครับ
ถามว่ารื้อแล้วไปเจอที่ไหนเขาบอกไปเจอครึ่งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครึ่งหนึ่งไปคลุมฝาโลงที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้แล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งนะเป็นคล้ายเป็นที่รองม้านั่งอันนี้ก็เป็นงานของดาวินชีอีกงานหนึ่งที่ถ้าเสร็จต้องยิ่งใหญ่มากก็คือกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วกษัตริย์ประเทศไหนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับเป็นกษัตริย์ดุ๊กของอิตาลีเนี่ยนะครับต้องการที่จะสร้างอนุสาวรีย์ม้าดาวินชีออกแบบเสร็จแล้วนะครับออกแบบม้าตัวโต3เท่าของม้าจริงใหญ่มากแล้วเตรียมที่จะหล่อบรอนซ์ปรากฏว่าพอออกแบบเสร็จทำจำลองปั้นเสร็จถูกฝรั่งเศสบุกฮะฝรั่งเศสพิชิตได้ฝรั่งเศสทำอะไรรู้ป่ะฮะทหารฝรั่งเศสเลยใช้อันนี้เป็นเป้ายิงเล่นนะตกลงหุ่นจำลองพังหมดเลยครับงานของดาวินชีโอ้โหถ้าใครบอกทุกวันนี้ตายแล้วงานดาวินชีนะครับล่มสลายกับฝีมือทหารนะครับอันนั้นก็เป็นงานของดาวินชีเวลาหมดเลยเวลาแล้วเอาว่าถ้าจะไปมีเรื่องกับดาวินชีผมว่าอย่าไปมีเรื่องแกเลยเพราะแกเป็นยอดอัจฉริยะแล้วแกก็ทำมาหลายเรื่องมากหน้าที่จะไปศึกษาแล้วเอาแบบอย่างมีคำของดาวินชี 2-3 คำที่ผมอยากจะทิ้งท้ายนะครับเพื่อบอกว่าอย่ามีเรื่องกับแกเลยอันนี้ผมชอบมากเลยนะอันที่1ภาษาอังกฤษเนี่ยแกใช้คำว่า as a well spent day brings happy sleep so a life well spent brings happy death เขาบอกว่าถ้าเราใช้ชีวิตในวันหนึ่งได้ดีเราก็จะหลับดีทำนองเดียวกันถ้าเราใช้ชีวิตดีเราก็ย่อมมีความสุขสบายเมื่อเวลาตายมาถึงอันนี้น่าสนใจมากนะครับแต่อันที่สองนี่สิฝากทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับ One can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself ใครก็ต่างไม่อาจที่จะมีการความสามารถในการควบคุมมากน้อยอะไรดีไปกว่าที่จะควบคุมกำกับตัวเองไว้ได้อันนี้อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งของดาวินชีด้วยนะครับที่เคยพลาดนะครับในเรื่องที่ถูกพิพากษาจนต้องหายตัวไปแต่การหายตัวไปของดาวินชีนั้นก็ได้สร้างงานอันยิ่งใหญ่และงานอันยิ่งใหญ่ของดาวินชีนั้นเขาบอกไว้ว่าไม่ใช่เพียงการศึกษาและทำไม่ใช่เพียงมีทฤษฎีและทำแต่ต้องสังเกตอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาประกอบแล้วเอามาประดิษฐ์กันอย่างจริงจังจนเกิดเป็นผลงานอันลือเรื่องแล้วก็ตามที่ว่าไว้นะครับเป็นโค้ดของดาวินชีซึ่งมีอยู่เป็นพันเป็นหมื่นโค้ดไม่ใช่แค่โค้ดเดียวของแดนบราวน์ครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา